่ะโปรเจกต์ FD โปรเจกต์ปั้นเลยนะปั้นดินให้เป็นดาวเอ้ยปั้นดาวให้เป็นดินก็วันนี้วันน่าจะวันที่3วันที่4แล้ววันนี้เราก็ทำเบรกกันอยู่ล้อเราก็ได้ทำสีล้อแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอาจจะขึ้นภาพให้ดูว่าทำสียังไงล้อเดิมเป็นยังไงนี่เราได้เป็นล้ออีโวแล้วก็เบรกเป็นเบรกสปูนี่ใส่แล้วนี่นะครับล้อนี้สเปค9นิ้วออฟ18ออฟ10ออฟเซต18คือออฟเซตสกายไลน์แต่มาใส่ FD นี่ยังไม่ใส่ยางเดี๋ยวพาไปดูว่ามันได้ไหมก็ลุ้นๆอยู่ตอนนี้ก็หายางอยู่ใครมีก็ใครมียางก็บอกเจ้าของรถเขาหน่อย2 3 5 4 10 17 5 18ตอง8มือ1ไม่ไหวของมือ2 ได้แล้วเดี๋ยวอันนี้พี่พลก็รับทำเบรกด้วยเหรอถามก่อนไม่อันนี้เป็นช่างเขาก็มีร้านของเขาอ๋อพอเขาว่างเขาก็มาดูให้ก็ดีนะคือข้อดีคือรถตอนนี้มันขับไปไหนไม่ได้ใช่ตอนแรกมันขับไปไม่ได้คือถ้าขับได้เราก็ต้องขับรถไปร้านเขาแหละแต่ร้านเขาอยู่แค่ในนี้แหละโอ้ถ้าขับไปผมโดนไปประมาณ 3,000 อะไปกลับสไลด์อะถูกปะแต่นี่คือพี่พลก็จัดการให้หมดที่นี่รับดูแลหมดเลยนะทำเบรกเปลี่ยนเบรกพอประมาณไม่ได้ขับได้ทุกอย่างขนาดนั้นเอ้ยคุณก็มีคอนเนคชั่นอยู่ก็ดีเดี๋ยวอันนี้เราก็ดูแล้วกันว่าอันนี้ใส่เบรกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถามช่างดีกว่าเรื่องเบรกเผื่อใครอยากรู้นี่ช่างกำลังขมักขม้นอยู่นี่ครับนี่ขอคุยกับพี่ช่างหน่อยนะครับจอร์ดชื่อพี่จอร์ดพี่จอร์ดนี่ที่ทำรถผมจอร์ดแจ๊จอร์ดแจ๊นี่คุณก็ไม่เป็นไม่เป็นไรคำถามพี่ถามตอบไปเฉยถามตอบไปเฉยพี่เผื่ออยากรู้อันนี้คือว่าเป็นการแปลงเบรกปกติหรือว่าตัดคอไม้พี่หรือว่ายังไงพี่หรือว่าเดิมๆแปลงใช้แบบบล็อกเดิมบล็อกเดิมแปลงใส่สามารถใส่สแตนไลน์ก็ได้ของแต่งก็ได้อ๋อและอันนี้ที่ได้มาผมได้มาเป็นของ EP 3ขามันตรงไหมพี่นิดหน่อยครับแปลงนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับอ๋อก็คือได้อยู่แล้วก็จานผมได้ S2000 มาใส่ได้ไหมครับต้องดูอีกรอบมันน่าจะกินเต็มจานไหมพี่น้องไม่ครับมันจะเหลือหน่อยนึงเหรอผมเลยเผื่อใครอยากรู้ชุดนี้ผมได้จานจาก S2000แล้วก็ได้ปั๊มเบรกมาจาก EP 3นะคือมันไม่ได้ตรงสเปคของ FD นะอันนี้ให้พี่ดูเฉยๆคือโปรเจกต์เนี้ยก็คือมีอะไรก็ใส่ๆไปนี่นี่ก็เป็นตอนๆมาใช่เป็นตอนจากคันอื่นมาคือโปรเจกต์เบิกเบิกไม่ได้เบิกนะเกือบเต็มเกือบเต็มอันนี้จานประมาณเท่าไหร่พี่300ป่ะต้องถามพี่คนดูนะน่าจะ300แล้วเบรกเดือเป็นไงพี่ที่ตอนถอดออกมาใหญ่มากแล้วเป็นไงพี่มันไม่บาลานซ์กับรถครับรถมันหนักรถมันหนักกันหนักวิ่งไม่ออกได้ชุดนี้ไปพิ้วเลยไหมไม่ได้งั้นครับโอ้เป็นไงพี่การทำเบรกนอกสถานที่ยากไหมครับไม่ครับไม่คือถ้าใครมีรถอยากให้พี่แปลงเบรกก็ไปได้ไปได้ก็มีค่ารถนะค่ารถนะอย่างนี้ต้องรีบไปด้วยพี่กอล์ฟบอกอย่างนี้ต้องขับอย่างนี้ทำกี่วันที่ประมาณถ้าการแปลงเบรกเนี่ยครับไม่มันอยู่ที่งานนะถ้าเรียกมาถ้าวัดได้แล้วก็ด้วยวันหนึ่งประกอบวันหนึ่งครับก็2วันครับสวยนี่ครับเขาบอกว่าเบรกสปูนนี่เหมือนเบรกเดิมอ่ะพี่ผมไม่รู้เขาแต่งเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นฮอนด้าเป็นฮอนด้านะแล้วชุดนี้เบรกเป็นไงเบาไหมพี่เบาครับชุดเดิมโคตรหนักใช่ไหมใช่โอ้นี่ครับก็ขอบคุณพี่พลนะครับขอหน่อยจัดการแปลงเบรกให้ชุดเดิมมาขายนะชุดเดิมมาขายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดเดิมดีกว่าอันนี้ก็คือชุดเดิมเดี๋ยวให้พี่พลลองยกดูว่ามันหนักไหมชุดเดิม355สมัยก่อนวัยรุ่นเอ้ยมันก็หนักแต่มันก็ไม่ได้หนักมากเลยสมัยวัยรุ่นอยากได้จานใหญ่ๆเต็มๆล้อ
ตอนนี้เป็นไงเล็กๆตอนนี้จะเล็กสแตนดาร์ดก็ชุดดีถ้าเราเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนล้อมามันลำบากนะอันนี้น่าใส่18 17ได้ใช่ชุดนี้ผมขายถูกนะไม่ถึง 20,000 เนี่ยใครเห็นก็รีบทักอินบ็อกซ์ไปเลยครับนี่ครับเกรดดี้โอท็อปนะจริงๆมันเป็นแบมโบใช่จริงมันคือเบรกเบมโบอีโวใช่ไหมใช่แต่จริงผมทำสีมาน่าจะ10ปีแล้วพี่คิดดูดิเหรอทำสีอย่างดีหน่อยพี่คิดดูเว็บแรกก็เหมือนเกรดดี้อยู่นะเหมือนนี่คือทำสีมา10ปีนะจริงๆจานหมดเลยนะผมก็แถมไม่ให้จริงเหมือนแถมจานไปแหละวันนี้เรามาอยู่หลักวันนี้ก็จะมีเรื่องเบรกกันชนมันก็พอได้ทรงอยู่เดี๋ยวดูกันชนตอนนี้เป็นไงบ้างแก้ไขเหรอพี่ใช่ก็ปรับแต่งผิวปรับอะไรนะก็พ่นพื้นไว้พ่นพื้นไว้งั้นเดี๋ยวรอมาดูต่อตอนนี้ก็คือกันชนเรียบร้อยแล้วแต่มันจริงๆมันต้องมีชิ้นล่างชิ้นนึงแล้วก็มีชิ้นมุมซ้ายขวาด้วยอ๋อนี่มาให้ดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้ประกอบวันนี้คือเรื่องเบรกก่อนเลยวันที่2เป็นไงพี่กันชนหลักพันโอเคก็ทำงานหน่อยต้องทำงานหน่อยแต่ดูแล้วดีกว่าตอนที่เอามานะถือว่าพอรองพื้นอ๋อคือถ้าสภาพอย่างนี้มันก็เป็นพอด้วยการพ่นพื้นแหละครับมันก็เลยดูดีดูคมดูอะไรใช่แต่นี้ก็ยังไม่ได้โป๊อะไรไปเยอะมากแค่พอประมาณผิวๆแล้วเดี๋ยวเราก็พ่นฝากระโปรงต่อใช่ก็ตามที่นัดสั่งก็จะมีฝาหน้าสปอยเลอร์เนาะเดี๋ยวกันชนหลังก็จะค่อยว่ากันเปลี่ยนแบบก่อนเดี๋ยวกระจกผมไปหาข้อมูลก่อนว่ามันสามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรหน้าเลนได้ไหมว่ามันไม่แพงหรอก FP เออมันจะได้รถดูใหม่ๆก็ถ้าไปขัดก็พันกว่าบาทเปลี่ยนหน้าเลนถ้าเปลี่ยนไม่มั่นใจก็จ็อบปี้น่าจะมีแต่มันตอนใส่เดี๋ยวต้องหาร้านดูไงว่ามันต้องใช้ความร้อนใช้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยลองหาข้อมูลต่ออ่ะวันนี้เรามาดูสุดท้ายแล้วก็อยากให้ดูเบรกกับล้อนี่แหละนี่วันนี้เบรกกับล้อก็เรียบร้อยพี่เขาบอกไม่ได้แปลงอะไรเลยก็คือใส่ของเดิมกลับไปได้จะใส่ของสแตนดาร์ดก็ใส่ไปได้ใช่นี่รอให้ลองดูครับออฟเซ็ตบวก18ของ Skyline ใช่เดี๋ยวลองหายางดูแต่วันนี้พี่พลจะมีให้ลองไหมเรียกอีกคนมาช่วยไหมยกไหวหรอยกไหวคนเดียวนะคือจะใส่ใช่ป่ะลองดูไหมว่ารอขนาดไหนก็วันนี้อยู่กันที่กลาดยูนีนะครับนี่ก็เป็น FX5 ที่ทำค้างไว้อยู่ตอนนี้มีชิ้นโป่งแล้วใส่ได้ยังใส่ร้อยได้ยังอ๋อหรือเราใส่ตรงนี้ก็ได้ครับใส่เรามาดูต่อครับอันนี้ลองใส่กับยางตั้งเยอะยางแล้วเนี่ยก็ R88 แต่มันเป็น255ไง255ไม่รู้ติดข้างในเปล่าน่าจะติดนอกมากกว่าอ่ะเฮ้ยใส่ได้แล้วเฮ้ยใส่255ได้เหรอ255เฮ้ยจริงๆผมรอกระยาเนี่ยผมใส่ของคุณไปก่อนแล้วผมก็รอซื้อ2ยืมไปก่อนนี่บวก18เหมือนกันป่ะเออก็เดี๋ยวผมหายางได้ไงจะได้ไม่ต้องเบิกใหม่เออนี่ครับจริงๆผมไม่ต้องทำ4ล้อก็ได้นะมีล้อผมอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันไม่เหมือนกันนะครับนี่ดูโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยอ๋อเข้าใจอันนี้คือเลก้ามาสเตอร์ผมก็แค่ลองยางผมยังหายางอยู่พี่จ้อดันตรงๆได้ป่ะเฮ้ยเหี้ยมันก็ได้ขับได้เหรอพี่หมุนไม่ติดเหรอ255เฮ้ยผมใส่ไม่ใช่ข้างหลังมันไม่ล้อมันไม่ติดมันจะติดข้างนอกนี่คือถ้าล้อมันใส่เข้าไปแล้วมันไม่ติดมันก็ไม่ติดแล้วผมอยากซิ่งเงี้ยครับเอาเน้นทรงไงก็ที่อ่ะนี่2เท่าไหร่นะ55 40 18 17นี่ครับเออก็ใส่ได้เฮ้ยใส่ได้โอ้โหเท่ลองมารุ่นหนึ่งไม่ก็ใส่ไปก่อนโอ้โหเรียบร้อยไม่ติดด้วยแค่นี้ก็หล่อแล้วครับเดี๋ยวบางทีอาจจะหายางโอเวอร์ไซส์แล้วก็ข้างหลังไม่ได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองใส่ดูถ้ายางเบอร์นี้ใส่ได้ก็หาเบอร์นี้เลยง่ายกว่าแล้วข้างหลังก็ใส่2 3 2 3 5เหมือนเดิม40ก็เบอร์คู่หลังเพราะคันนี้น่าจะไม่ได้วิ่งเปลี่ยนน็อตมันมีน็อตอะไรที่เปลี่ยนไปวะจอน็อตตัวผู้อยู่ถูกก็เปลี่ยนให้พี่เอาเรียบร้อยเลยนะไหนลืมมาแล้วจะไม่สั้นไปใช่ไหมเนี่ยไม่โอเคไม่สั้นนะพี่เป
แตนดาร์ดสแตนดาร์ดไม่สั้นไปหรอวะครับมันไม่แต่น็อตมันเข้าแค่นี้เองอะแค่บ่าล้อนะหมายถึงว่าน็อตของเดิมก็ไปไหนของเดิมว่าเท่านี้อ๋อเดิมมันสั้นมากแล้วอันนี้ก็คือที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วสแตนดาร์ดมันหรือว่าต้องไม่ต้องเพิ่มเลยพี่ไม่เอาชัวร์นะไม่ต้องเปลี่ยนเลยมาตรฐานแล้วอ๋อเนี่ยผมขับไปปุ๊บล้อวิ่งข้างหน้านะไม่โอเคอันนี้เบรกสปูนอ่ะสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราตามโปรเจกต์นี้ต่อก็มีทั้งวิงที่รอพ่นสีแล้วก็เบรกที่ขายเบรกที่ขายล้อก็ยังขายไม่ออกใช่ไหมล้อก็ยังขายไม่ออกนี่และส่วนนี้เรามีเสริมก็คืองานพี่พลเนี่ยครับอันนี้คือ MX5 ที่ปั้นโป่งอันนี้คือยังไม่ได้ปั้นอันนี้พับซุ้มแล้วพับซุ้มแล้วต้องตัดไหมพี่ตัดตัดโอ้โหเจ้าของแล้วก็พับตัดแล้วก็พับเจ้าของทำใจได้นะเจ้าของเขาเป็นซีเรียสเน้นสวยเน้นสวยอ่ะเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูมุมนี้ต่อมีอะไรที่ใช้เหรอนี่ครับก็เป็นโป่งเรียบร้อยแล้วเป็นประมาณนี้แหละโอ้โหใครอยากรอก็ติดต่อกับยูนิคเดี๋ยวส่วนวันอื่นๆเราก็มาอัปเดตแล้วกันวันนี้ก็เรื่องเบรกกับเรื่องล้อโอ้โหดูอย่างอ้วนอย่างอ้วนก็พี่แล้วใครจะดูต้องขอบคุณพี่พลนะครับที่จัดการคันนี้ให้หายางไม่ได้จริงๆแล้วก็ใส่ไปก่อนใส่ล้อผมไปก่อนโอ้โหครับหล่อใจดีหล่อใจดีสปอร์ตสะพานใหม่เดี๋ยวเราจะเอากันชนหลังต่อยโอเคไว้ติดตามคลิปต่อไปได้